ในเรื่องของสุขภาพกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดประชุม UN ระดับรัฐมนตรีประจำปีครั้งที่5นะครับพร้อมกับตั้งเป้าในการที่จะบรรลุ u h c หรือ UH ว่าหลักประกันสุขภาพทุนหน้าและก็สุขภาพทั่วโลกให้ได้ในปี2573ซึ่งไทยนั้นก็เชื่อมั่นในเรื่องของความเท่าเทียมด้านสุขภาพนะครับพร้อมเดินหน้าโครงการ30บาทรักษาทุกที่ นายมาริสเสี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีประจำปีครั้งที่5ของกลุ่มพันธมิตรด้านหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและสุขภาพทั่วโลก UHC ครับในห่วงของการประชุมสมัชชาสหรประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่79ณสํนักง,งานใหญ่องค์การสหรประชาชาติ ซึ่งนายมาริทก็บอกนะครับว่าไทยมีบทบาทอย่างมากในเรื่องนี้เนื่องจากโครงการ30บาทรักษาทุกโรคมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายสําหรับการดูแลสุขภาพซึ่งการประชุมวันนี้ก็ได้เน้นย้ำศักยภาพของไทยที่เป็นผู้นำในเรื่องดังกล่าวภายใต้โครงการของท่านนายกรัฐมนตรีที่กำลังมุ่งเน้นไปที่โครงการ30บบาทรักษาได้ทุกที่ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากประเทศสมาชิกกลุ่มพันธมิตรของไทยและกลุ่มพันธมิตรใน UHC โดยโครงการดังกล่าวครับได้รับการยอมรับจากทั้งองค์การอนามัยโลกและรัฐมนตรีสาธารณสุขของญี่ปุ่นที่เป็นประธานร่วมในการประชุมซึ่งก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนําไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์และไทยก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจากที่ได้ทําโครงการ3มสิบบาทรักษาทุกโรคมาแล้วถึง22ปีทําให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้มากกว่า9 0ตและต่างชาติก็ให้การชื่นชมและเห็นถึงความสําคัญใน UHC